เรื่องต่อไปครับจะพาไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์ไม่ใช่ไปสุขสันต์วันเกิดใครนะครับแต่จะพาไปคาเฟ่นกที่ชื่อว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ที่เอกมัยซอย6มีคาเฟ่สำหรับคนรักนกชื่อ Happy Birds Day คาเฟ่ที่มีนกกว่า100ตัวให้ลูกค้าเล่นโดยเสียค่าเข้าคนละ350บาทราคานี้รวมเครื่องดื่ม1แก้วอาหารนก1ถ้วยและรูปปลาลอย1รูปเด็กสูงไม่ถึง100ซมเข้าฟรีเรามาคุยกับพี่เนสวัย40ปีเจ้าของร้านกันเลยครับสวัสดีครับพี่เนสครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมเนสนะครับธนกิจสุนทรกัลยาณกิจนะครับเจ้าของร้าน Happy Birthday นะครับคาเฟ่นกเอกมัยครับเมื่อลูกค้ามาถึงคาเฟ่แล้วเนี่ยครับขั้นตอนในการเล่นกับนกเนี่ยต้องทำยังไงบ้างครับเข้ามาในโซนแรกนะครับพนักงานก็ทำความสะอาดลูกค้าเรียบร้อยเสร็จก็เข้ามาเจอเป็นห้องโถงนกนั่นคือเป็นอินดอร์ก็คือสามารถเล่นในห้องแอร์ได้เลยนะครับก็จะปล่อยนกบินในนี้เล่นในนี้พอลูกค้าเบื่อแล้วก็จะมีห้องพักสำหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการเล่นกับสัตว์แล้วก็จะมีห้องพักเล็กๆคาเฟ่ Happy Birthday นะครับเปิดมาได้3ปีตอนนี้มีนก100กว่าตัวอยากทราบว่าตอนนี้สายพันธุ์ของนกเนี่ยมีสายพันธุ์อะไรบ้างครับก็มีแบ็คเฮดไทนะครับมีม้องพาราคิสมีกระตั่วนะครับมีชั้นมาฟอมีคอกระเทียวมีเลิฟเบิร์ดมีหงส์หยกมีกินชีกมีซันโคโนจาร์ดีนโรเซ่ก็โดยประมาณจะเป็นนกเล็กนะครับนกไซส์กลางไซส์เล็กประมาณนี้ครับราคานกอยู่ที่เท่าไหร่ครับก็ราคาไม่ได้สูงมากครับอย่างเช่นกระตั่วก็ราคาก็อยู่ประมาณตัวละ 30,000 ก็ประมาณนี้ครับไม่ได้แพงมากครับนกตัวละ 30,000 บาทแพงมากก็ถือว่าไม่ได้แพงมากครับเพราะว่านกมันค่อนข้างหลากหลายสายพันธุ์เนาะมันก็แพงมากก็มีครับส่วนใหญ่จะแพงมากของผมจะเป็นด้วยไซส์ตัวเล็กแต่มันดันแพงประมาณนั้นมากกว่าครับพฤติกรรมน่ารักของนกเนี่ยมีอะไรบ้างครับส่วนใหญ่จะเป็นแนวแบบขโมยของครับขโมยต่างหูสร้อยคอกัดสร้อยคอไม่ก็ทำลายหมวกอะครับแล้วก็ทำผมให้ลูกค้าประมาณนี้ครับเคยมีเหตุการณ์นกหายไหมครับก็คือเกาะลูกค้าแล้วก็ออกไปโดยที่ตอนนั้นพนักงานพลาดเพราะว่าไม่ยอมเฝ้าหน้าประตูไว้เท่านั้นเองครับแล้วลูกค้าก็ไม่ได้แจ้งด้วยว่านกมันบินออกไปกับเขาแพ็กเกจค่าเข้าราคาเท่าไหร่ครับมีเป็นแพ็กเกจเดียวนะครับเป็น350บาทนะครับก็จะได้เครื่องดื่ม1แก้วอาหารในป้อนสัตว์แล้วก็ได้รูป1รูปครับผมแล้วก็ไม่จำกัดเวลาในการเข้านะครับเคยมีลูกค้าอยู่นานที่สุดกี่ชั่วโมงครับก็ร้านเปิด 11:00 นก็ลูกค้ากลับ 18:00 นครับร้าน Happy Birthday นะครับผมเปิดตั้งแต่11โมงจนถึง1ทุ่มครับใครที่อยากจะไปทำลายสถิตินะครับผมอยู่กับนกได้นานกว่านี้เนี่ยก็ลองไปกันได้ตามช่องทางที่ขึ้นหน้าจอได้เลยนะครับนกเป็นสัตว์ที่บินได้จีบไม่ได้ก็นกเช่นกันนกอ่ะก็คือไม่ได้